สวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกอล์ฟเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยครูกอล์ฟจะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญปี62เป็นข้อที่8แล้วนะข้อที่8ซึ่งเป็นเรื่องของลิมิตนะครับง่ายมากเลยข้อนี้ก่อนอื่นเนี่ยข้อนี้มันดันมีค่าสมบูรณ์นะครับมีค่าสมบูรณ์เนี่ยเราก็เลยจะต้องควรจะทบทวนเรื่องค่าสมบูรณ์กันก่อนดีไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของค่าสมบูรณ์นะครับน้องๆมันเรียนมาตั้งแต่ม.4เรื่องจำนวนจริงนะครับเวลาเราจะทำอะไรกับค่าสมบูรณ์แต่ละครั้งน้องๆต้องพิจารณาเพื่อถอดค่าสมบูรณ์ให้เป็นก่อนนะฮะนิยามของค่าสมบูรณ์มีอยู่ว่าอะไรนิยามนะถ้าเรามีค่าสมบูรณ์อยู่นะครับโดยไส้ข้างในมันคือก้อนสี่เหลี่ยมตัวนั้นน่ะแล้วเราจะถอดค่าสมบูรณ์ออกเราจะถอดได้2แบบแบบแรกคือถอดทิ้งดื้อๆเลยนะครับแต่มีเงื่อนไขนะน้องๆจะถอดออกมาเลยได้ก็ต่อเมื่อว่าไอ้เจ้าไส้น่ะมันเป็นเลขที่มันเป็นบวกนะครับหรือมากกว่าเท่ากับ0นะฮะไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เข้าใจมั้ยมากกว่าหรือเท่ากับ0คืออะไรเป็น1ก็ได้เป็น 0.7 ก็ได้เป็น0ก็ได้เป็น5ก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้ถอดค่าสมบูรณ์ได้เลยนะครับเช่นครูก็ยกตัวอย่างนะน้องๆมีค่าสมบูรณ์ของ3น้องๆก็ถอดได้เลยเพราะ3มันเป็นบวกเห็นไหมน้องๆมีค่าสมบูรณ์ของ5น้องๆก็ถอดได้เลยน้องมีค่าสมบูรณ์ของ 0.1 น้องก็ถอดได้เลยเพราะทุกอย่างเป็นบวกหมดเลยอย่างเงี้ยใช้ได้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าน้องๆถอดออกมาแล้วเกิดไส้ข้างในสี่เหลี่ยมเนี่ยมันดันติดลบมันดันติดลบวิธีการก็คือให้เราเอาลบขวางหน้าอีกทีนึงนะฮะอย่างนี้เราเติมลงไปเองเราต้องเติมเองโจทย์ไม่บอกเราต้องรู้เองเติมลบเมื่อไหร่ครับเมื่อสี่เหลี่ยมนั้นน้อยกว่า0นะฮะสี่เหลี่ยมน้อยกว่า0หรือเป็นลบนั่นเองนะครับข้างบนคือมากกว่าเท่ากับ0ข้างล่างคือน้อยกว่า0นะครับบางทีโจทย์ก็เขียนเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับนะก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นให้เราสังเกตก่อนว่าสิ่งที่อยู่ข้างในสี่เหลี่ยมไอตัวสี่เหลี่ยมที่อยู่ในค่าสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นบวกก็ถอดค่าสมบูรณ์ทิ้งถ้าเป็นลบก็ใส่ลบเสริมไปข้างหน้าอีกทีนึงนะฮะยกตัวอย่างอีกนิดนึงก็ได้นะครับเช่นถ้าค่าข้างในมันเป็นลบ6อ่ะเวลาถอดค่าสมบูรณ์มันเป็นอย่างนี้ถูกไหมน้องๆก็ใส่ลบอีกทีนึงเพื่อให้มันกลายเป็น6เห็นไหมเข้าใจไหมติดลบนิดๆหน่อยๆไม่ได้เลยนะต้องใส่ลบนำหน้าทันทีเลยนะครับเช่นลบเศษ1ส่วน3อ่ะอย่างนี้ถือเป็นลบไหมเป็นลบเป็นลบให้ใส่ลบข้างหน้าอีกทีนึงอย่างนี้ครับเพื่อให้กลายเป็น1ส่วน3เข้าใจนะเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์เนี่ยเวลาจะทำอะไรกับมันเนี่ยต้องถอดออกถอดให้เป็นอ่ะใช้หลักการเนี้ยมาดูนะครับแล้วเดี๋ยวน้องๆดูนะมันเอาไปใช้ทำโจทย์ยังไงในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าลิมิตนะครับจากโจทย์นะเขาบอกว่าให้หาลิมิตครูกราฟเขียนงี้นะลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้2มีเครื่องหมายลบอยู่บนหัวเลข2ตรงนี้ด้วยนะค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2ส่วนด้วย x กำลัง2บวก 5x ลบ14ปกติเนี่ยน้องๆก็จะเอาไอ้เจ้าเลข2เนี่ยแทนลงไปที่ x เลยใช่ไหมถ้าใครเคยเรียนลิมิตมาแล้วอะเราก็จะเอาเลข2แทนลงไปเลยแต่อันเนี้ยเราแทนลงไปไม่ได้นะถ้าแทนแล้วมันจะเป็นยังไงฮะข้างล่างมันจะเป็นเท่าไหร่น้องๆดูก่อนนะถ้าเราเอาเลข2แทนลงไปเลยจะกลายเป็น4บวกกับ10แล้วก็ลบ14มันก็จะกลายเป็น0เห็นป่ะส่วนมันจะกลายเป็น0นะครับอะไรก็ตามในคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าทำให้ส่วนเป็น0ถือว่าเป็นโมฆะเราไม่พิจารณาประมาณว่าเลิกเล่นน่ะถ้าเมื่อไหร่ส่วนเป็น0คือเลิกเล่นนะครับฟาวห้ามนะฮะดังนั้นข้อนี้เนี่ยเราจะยังแทน2ลงไปเลยไม่ได้น้องๆต้องไปจัดการค่าสมบูรณ์ก่อนน้องๆต้องถอดค่าสมบูรณ์ออกก่อนตอนนี้ดูนะวิธีการถอดสัญลักษณ์ของลิมิตที่บอกว่า x นั้นเข้าใกล้2แล้วมีลบข้างบนเขาเรียกว่า x เข้าใกล้2แต่น้อยกว่า2เข้าใจไหม2ลบแปลว่าน้อยกว่า2ถ้า2บวกแปลว่าเยอะกว่า2อ่ะ
เพื่อให้เห็นภาพนี่แกน y นี่แกน x สมมติว่าเลข2อยู่ตรงนี้อ่ะเลข2 x เข้าใกล้2มันก็จะมีฝั่งซ้ายก็คือเข้าใกล้เป็น 1.9 เนื้อออกไหมเข้าใกล้2ทางซ้ายกับเข้าใกล้ทางขวาเข้าใกล้ทางขวาคือ 2.1 2.01 2.001 2.00001 ค่อยๆขยับเข้าหา2ทันไหมถ้าเข้าใกล้ทางซ้ายเขาเรียก2ลบเข้าใกล้ทางขวาเขาเรียก2บวกดังนั้นข้อนี้เนี่ยโจทย์เขากำหนดว่า x เข้าใกล้2ทางซ้ายแสดงว่า x น้อยกว่า2นิดหนึ่งน้อยกว่า2นิดหนึ่งน้องๆครับค่าสมบูรณ์ที่อยู่ข้างในเนี่ยถ้าเกิดว่า x มันเข้าใกล้2แต่น้อยกว่า2นิดหนึ่งเช่น 1.9 แล้วลบ2ค่าที่ได้ติดลบไหมใช่ไหมค่าที่ได้มันจะติดลบฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในค่าสมบูรณ์ตอนนี้เหมือนเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแสดงว่าก้อนสี่เหลี่ยมติดลบถูกไหมก้อนสี่เหลี่ยมติดลบเวลาน้องๆจะถอดค่าสมบูรณ์น้องๆก็ต้องทำไงฮะถอดได้ถอดเลยแต่ใส่ลบข้างหน้าจำได้ปะเหมือนเมื่อกี้อะนะฮะถอดได้ถอดเลยแต่ใส่ลบแล้วข้างล่างล่ะข้างล่างก็คืออันนี้ขยับไปหน่อยข้างล่างก็คืออะไร x กำลัง2บวก 5x ลบ 14 น้องๆแยก2วงเล็บแยกตัวประกอบได้ไหม7กับ2ใช่ไหมลบต้องเป็นเท่าไหร่ลบเป็นบวก7กับลบ2ถูกไหมเพื่อแยกตัวประกอบเพราะฉะนั้นข้างล่างตัวนี้มันจะกลายเป็น x บวก7กับ x ลบ2นะฮะทันไหมสรุปคือตอนนี้เราแยกเราทำอะไรเราทำทั้ง2อย่างเลยคือทั้งแยกตัวประกอบแล้วก็ทั้งถอดค่าสมบูรณ์ในขั้นตอนเดียวเลยทันไหมฮะพอเราแยกตัวประกอบพอเราถอดค่าสมบูรณ์ได้แล้วน้องๆก็แค่เอา x ลบ2ตัดกัน cancel ตัดแล้วเหลือ1นะแล้วมีลบอยู่ข้างหน้านะครับดังนั้นลิมิตก้อนนี้นะครับลิมิตของ x เข้าใกล้2ทางซ้ายก็จะเหลือเศษลบ1ส่วนด้วย x บวก7เห็นไหมสุดท้ายเราก็ใช้ทฤษฎีของลิมิตคือเข้าใกล้2ทางซ้ายแปลว่าให้เอาเลข2แทนลงไปได้เลยนะครับก็คือลบ1ส่วน2บวก7เนี่ยน้องๆหลายคนเนี่ยงง2แล้วมีลบข้างบนแต่เวลาแทนด้วยเลข2นะไม่ใช่ลบ2แทนด้วยเลข2ไอ้เจ้าลบข้างบนเนี่ยมันเป็นตัวบอกแค่ว่าน้อยกว่า2นิดนึงไม่ได้บอกว่าเป็นลบนะฮะดังนั้นข้อนี้คำตอบที่แท้จริงคำตอบสุดท้ายคือลบเศษ1ส่วน9นะฮะลิมิตข้อนี้นะลบเศษ1ส่วน9ตรงกับช้อยอะไรตรงกับช้อยที่2เห็นไหมนี่นะข้อนี้เป็นเรื่องลิมิตนะฮะเป็นเรื่องลิมิตเป็นลิมิตของค่าคงตัวอาจจะปรากฏอยู่ในเรื่องของลำดับอนุกรมหรือปรากฏอยู่ในเรื่องของแคลคูลัสตอนต้นๆ แต่ก็เป็นเรื่องของลิมิตนะครับพอเข้าใจไหมเอ่ยสรุปข้อนี้ก็คือเมื่อน้องๆเจอค่าสมบูรณ์ให้ถอดค่าสมบูรณ์ให้เป็นก่อนแล้วค่อยพิจารณาตามเงื่อนไขของโจทย์นะครับว่าต้องแทนเมื่อไหร่แทนแล้วส่วนเป็นศูนย์ก็ไม่ได้ต้องแยกตัวประกอบมาตัดกันให้เรียบโอเคนะครับลองดูก็ฝากติดตามกดติดตามกดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่หายไปไหนยังมีโจทย์ดีๆรออยู่อีกหลายข้อเลยนะฮะสำหรับอันนี้ก็เป็นข้อที่8 2คะแนนตอนที่1นะครับคิดว่าคงยังไม่ยากเกินไปนะฮะน้องๆหลายคนน่าจะยังทำได้อยู่ก็ตอนที่1ยังเหลืออีก2ข้อคือข้อ9กับข้อ10นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ